เรามาอัดกันต่อเลยครับไม่รู้ครับพาร์ทนี้เสียงผมจะไม่ช็อตอีกหรือเปล่าจะถ้าเกิดช็อตอีกก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะครับก็ที่เหลืออีกโอ้ยต้อง300กว่ากิกสปายมาต่อกันเลยดีกว่ามานะครับคือหน้าที่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอะแล้วไงคือหน้าที่ได้4ผมเก็บไว้แคสเกมโดยเฉพาะเลยนะขับเรือน้ำสวยนะครับเกมนี้สบายสบายนะนั่งเรือลมนี่มันโดนผมฉันมันช่างสบายเหลือเกินให้ดูนะครับน้ำใสนะครับน้ำใสคืออยากให้ประเทศไทยมีน้ำแบบน้ำทะเลเงี้ยน้ำใสๆเงี้ยแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็คือมันบอกอะไรมันบอกกด S เพื่อให้เรือช้าหน่อยภาคนี้ขับเรือง่ายกว่าภาค3นะครับภาค3นี้ไม่อยากจะบอกยากชิบหายเลยเขาก็คุยอะไรของเขากันมานะครับมามีทั้งเหล้าแล้วก็ก็คือประมาณว่าเหมือนขายเหล้านะครับลำในพวกเหล้าเบียร์นะโอ้ใช่ใช่ใช่ไปลมทะเลนี่มีปลาวาฬโดดน้ำจมน่ะไม่ได้น้ำกับเพือกปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดยังไงบ้างตอนฉันฉันไม่รู้เรียนในคลับประมาณ2ปีที่ฉันต้องอย่างนี้คือแปลไม่ทันคือแปลผิดแปลถูกขออภัยจริงเรื่องซาวด์แท็กผมชอบนะครับแนวแบบโจรสลัดเนี่ยเพราะดีนี่หน้าเรือเป็นม้ายูนิคอร์นด้วยวู๊บมันเวิร์กมากๆเลยเฮ้อฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Where am I เออฉันเป็นใครฉันจำไม่ได้เลยไม่ใช่แล้วครับโอเคมันง่ายมากเลยยินดีต้อนรับกลับค่ะที่ไหนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่บ้านเราเลยครับมันไม่ใช่ที่เราเมื่อกี้เลยก็คือเนี่ยคือโลกปัจจุบันนะครับ หรือไอที่เราอยู่เนี่ยก็คือเครื่องอาซิมัสนะครับที่เป็นเครื่องที่แบบย้อนความทรงจำไปดูอดีตมันให้มองข้างบนนะครับมันแบบย้อนความทรงจำไปดูว่าบรรพบุรุษของเราได้ทำอะไรไว้นะครับมันดีมากเลยลุกขึ้นได้แล้วยินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์ที่17คุณต้องการอะไรนะการสื่อสารพวกเราไปกันได้แล้วฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเห็นไหมก็คือเทสหูฟังนะครับนี่บริษัทแอปสเตอร์โกหรือแอปสเตอร์โกอินเตอร์มิเนียนหรือเปล่านะครับหรือว่ารู้จักกันในนามของเทมพลาสวยนะครับพิพิธภัณฑ์ถ้ามีในประเทศไทยก็ดีอยู่ดีก็หยุดตกใจหมดไอ้บ้านี่คือที่สิ่งที่แอปสเตอร์โกสร้างขึ้นมานะคะนี่คือAssassin's Creed Revelation นะครับAveline นะครับนี่มีใครมาเล่น Call of Duty We'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences of course. Edited versions of real history. เนี่ยผมไม่เข้าใจครับตอนที่ผมแคสเกมมันมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆไม่ก็มีเสียงดังตลอดเลยโคฟี่เดี๋ยวคือหน้าคนนี้คุ้นๆไหมครับไอ้หมอนี่มันคนที่ช่วยเดสมอนนะครับ
เพื่อนไอชื่ออะไรวะที่ผ่านแล้วไอเนี่ยก็ด้วยไอผู้หญิงคนนี้ครับที่เป็นเพื่อนของเดสมอนด้วยกับไอผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนเดสมอนที่เป็นพระเอกหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องของมาร์คูลูต่างๆของภาคเก่าๆนะครับคุณต้องมีอันนี้ไว้นะเก็บไว้เป็นเหมือน iPad เลยไม่ใช่แล้วครับมันคือ iPad หรือเปล่านี่ดูปลาหมึกนะครับปลาหมึกพรครับมีน้ำมีนู่นมีนี่มีนั่นสวยนะครับสวยมีนิโม่ด้วยเดินไปสิคุณเดินช้าแล้วกันเฮ้ยเดินช้าแล้วเกินขึ้นไปไม่ต้องบอกอันนี้คือใช้วิธีใช้ลิฟต์ใช้อย่างนี้นะคะ Sample 17เหมือนเราจะเป็นรุ่นที่17ในการค้นหาเรื่องพวกนี้ครับคือ Desmond จะเป็นรุ่นที่16โคตรไฮเทคเลยครับมียุคปัจจุบันนะครับไฮเทคขนาดนี้แน่นอนครับนี่คือบอสนะสวัสดีค่ะนะครับฝรั่งเขาก็ทักทายกันอย่างนี้อยู่แล้วครับจูบกันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งถ้าเป็นไทยนี่โดนมองโดนต่อยเลยครับสมบูรณ์17ตระกูลเคนเวย์เฮเทมหรือคอนเนอร์เอ็ดเวิร์ดจอสลัดอ๋อใช่เลยยินดีต้อนรับนะก็คือไอ้ที่พูดขึ้นมาตอนไอ้ที่บอสคนนี้พูดมาตอนแรกเฮเทมคอนเนอร์เฮเทมคือลูกของเอ็ดเวิร์ดคือภาคนี้ครับภาคนี้เอ็ดเวิร์ดเป็นพ่อของเฮเทมและเฮเทมเป็นพ่อของคอนเนอร์แล้วก็เท่ากับว่าภาคเนี้ยเอ็ดเวิร์ดเป็นลุงของคอนเนอร์นะสับสนไหมครับไม่สับสนนะโอเคนะก็คือเฮตแอมกับคอนเนอร์อยู่ในภาค3ถ้าเกิดใครที่เล่นมาแล้วจะรู้เลยครับว่าเฮตแอมคอนเนอร์นะจอนนะครับวันนี้ชื่อจอนนั่นมีโมเดลของเล่นด้วยนี่คือโต๊ะทำงานของคุณหมดเลยนี่คือเครื่องอาเซมอสนะครับมีโค้ดโออิชิเหมือนโค้ดโออิชิมากอะไม่รู้ครับมาเราไปเลยดีกว่าเมมเบอรี่คือทำงานใหม่เออบางคนนะตกใจแป๊บเฟรมเรทดรอปช่วยหมุนติวหมุนติวมันแอสซัสซินหรือไก่วะเนี่ยหมุนติวอย่างกับไก่5ดาวหมุนตายหมุนติวหมุนก็คือเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในเครื่องอาร์เซมัสนะครับถ้าเป็นภาคเก่าๆถ้าเราเป็นเดสมอนเราจะต้องนอนนะครับเป็นเครื่องอาร์เซมัสแบบนอนแล้วก็แบบเหมือนแบบฉายภาพออกมาหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบแค่นั่งแล้วแบบเหมือนใส่อะไรเงี้ยเออครับยินดีต้อนรับกลับสู่โลกใบใหม่ไอ้โลกใบเก่าไอ้โลกประวัติศาสตร์เออเนี่ยแหละมาแล้วครับ Assassin's Creed 4 Black Flagนะครับนี่ทำนองเนี่ยเป็นนี่คือที่ฮาวาน่านะครับ Assassin's Creed 4ครับเราอยู่กันที่ฮาวาน่าแล้วโอ้รถบิ๊กไบค์ขับผ่านโคตรดังเลยครับHello. Like yourself, must be cautious. สวัสดีมีผู้หญิงอยู่หน้าเรือด้วยฮะช่วยยกของ Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins.คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมรถมันต้องขับผ่านตอนที่ผมเล่นเกมอะมันเจ็บคอครับนี่ควงสวิง
ตกปลามีคนตกปลาฉันไม่รู้นะไม่รู้ครับผมพูดอะไรไปกันเถอะฉันหวังว่าอะไรทำไมมันต้องแบบรถขับรถขับนี่ผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยไปสิครับรอใครมาตัดดิบินเนอะนี่ก็เช็คไปอ๋อเรือลำนี้มันเขินนี่ไปนะชี้ทำไมมองหน้าเดี๋ยวเถอะนี่ท่าขึ้นบันไดโอ้โหเลดี้ดำชิบหายเลยเฮ้ยแมวมีแมวด้วยแมวน่ารักครับบ่นอะไรต่อยหน้าI should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's saying. Maybe I'll buy a sword too. We're both jumping. Oh, we'll be quite. มันให้เรามาซื้อของก็คือซื้อดาบใหม่ดาบนี้เป็นดาบเก่ากากๆ I did save your skin. Of course. Cheers. ซื้อของ Swordสวอตสวอตบ้านใครวะสวอตนะสวอตนิวอัปเกรดเลยอะไรเบลอะไรแบบมันให้เราไปเปิดแมปข้างบนนะครับโอเคไปนี่โชว์เท่โอ้เอาชิบหายโอ้เกาะพลาดมั้งนึงเอามาปีนขึ้นมาเอ้ยเขียวตกนะครับโอ้บรรยากาศเพลงมาช่างให้เหลือเกินดึง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 ฉันเห็นว่าฉันเห็นบางอย่างฮะอ๋อหยุดนะช่วยมันขโมยเงินมันกำลังขโมยเงินผมเฮ้ยนายทำอะไรนายขโมยเงินชาวบ้านเหรอมันขโมยเงินสตีฟวอลเลตนะครับผมไม่ยอมนะขโมยเงินเพื่อนฉันเลยอย่างนี้ไปไหนกลับมานี่ไปจะจับน้อยโอ้ยดูมันนี่เสียบไส้ คือคนที่ขโมยเงินชาวบ้านก็ต้องโดนครับเสียบเลยอ้าวเฮ้ยไม่ได้จะมีเรื่องไม่หายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยปีนนี่ไม่ดิเอาชิบหายแล้วต่อเปลี่ยนโอ้ยวู้ไม่เล่นปืนปีนมาบนหลังข้าฮึบปีนไปเร็วหนีเฮ้ยมันกันได้มันหนึ่งอะไรวะปุ๊บกันกระโดดอัดหน้าไปนี่ทำเนื้อเรื่องโอ้ยไอชิบหายว้าวเออมันจะมาลบกองฟังโอ้เว้ยเรื่องมันทำไมมันต้องมีเรื่องอย่างนี้ด้วยวะอ
ออกไปก็โดนสงสัยอย่างเดียวอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงอะลากมากินเดี๋ยวต้องย่าใครทักสกายโอเคพร้อมปลอดภัยแล้วไปดันเคนโอ้ในยังอยู่นี่โอ้ยเราเอเกนี่สู่วงเล่าปลาเถื่อนนะครับผมเราโจรสลัดใช่หรือเปล่าไม่รู้มันไส้หน้าอีโลนเนี่ยอยากจะต่อยหน้ามันครับโอ้ยฉันเคยหน้าแกมาก่อนนะแกเป็นตัวสลัดด้วยนี่ใช่ไหมหูปากไปเลยนะไอ้ทิ้งซวยฮ่าแอดเวิร์ดแกนี่เองไม่เรียกชื่อแอดเวิร์ดต้องโดนอย่างนี้เฮ้ยน่ะว่าไงอุ้ยเอาแล้วต่อยหน้าเหรอเฮ้ยมาเปิดกันอย่างนี้ก็มาต่อยถีบซัดหน้าตอนนี้ยังไม่มีฮิตเดอร์เบนครับต่อยไปก่อนกดอีเคาน์เตอร์อีเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีอีอีครับมันบอกมันคือตอนนี้มันกำลังสอนอ่ะอีกับสเปคบาร์อีซัดหน้าเอาไงปุ๊บต่อยตีเตะปากนี่ปากมากแล้วเราอ่ะต่อยปากมากต้องโดนอย่างนี้อย่ามาปากมากต้องโดนกันอย่างนี้ปากมากจมูกโอ้ ไม่ทหารมาแล้ววิ่งนายไม่เรียกฉันเหรอไม่ต้องเจอกันนะครับระเบิดควันได้เวลาเพ่นนะพวกพวกไปเจอกันชาติต้องการนะเพื่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้ใช่หมัดซัดหน้าเลยอันนึงใช้เป็นดาบก่อนอะไรครับฮึซับไม่ต้องหนีกันแล้วสดพอเก่งพอบวกได้เยอะขนาดไหนมาเลยสดพอเก่งพอเว้ยเข้าใจไหมคนมันเทพคนมันเทพจะมาก็มาเถอะปาดคอคนมันเทพขิงคนมันเทพขิงทำอะไรประชาชนทำอะไรประชาชนหึเอาสิเมื่อกี้ไอหมาตัวไหนมันจะบวกกับผมมาเลยจะหนีทำไมให้ยากแค่เราบวกแค่นั้นก็พอแล้วมาชิบหายละเห็นอีกแล้วงั้นเหรอไม่ไหวจริงพวกนี้มันบอกให้เราซ่อนอ่ะแต่คือจะให้ซ่อนเหรอซ่อนที่ไหนดีเล่าผมก็บวกไปสมุดแล้วเนี่ยไปเลยนะฝั่งนู้นเราไปก็ต้องไปบวกเจอกับพวกมันอีกโอกาสที่จะต้องบวกอีกยังมีเราต้องเปลี่ยนทางนะครับให้หนีออกจากแอร์เรียงนี้ครับเห็นไหมปึ๊บเว้ยยุ่งยากจริงเอามาจะมาบวกอีกใช่ไหมมาเลยมาสิชอบบวกกันใช่ไหมภาษาอะไรของมันกระแทก
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยคอมโบคอมโบเฟลบ่อยมากเลยตอนนี้มาอยู่ที่กลางแจ้งนี่เออจะได้มองเห็นเออเตะเออห้องหลังอืมอืมสับคอโอเคครับผ่านแล้วโอเค 90% นะครับโอเคครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้เย้เก็บตัวนั้นก่อนนี่มาแล้วแล้วก็สับคอมันครับแล้วก็โดนเงินมันโอเคครับบ๊ายบายครับ